วัสดีครับวันนี้เรามาไลฟ์วีโอกันสดๆนะครับให้พี่ๆแฟนเพจชาวมิลาท่านที่วันนี้อยู่ว่างหรือเปล่านะครับมาดูการติดตั้งนะครับโช๊คนะครับหรือว่าอุปกรณ์การติดตั้งในตัวส่วนของโช๊คหลังนะครับที่เปิดปิดอัตโนมัติในรถ Isuzu Pajero ครับตัวใหม่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์การติดตั้งที่ถูกติดตั้งลงรถคันนี้มีอุปกรณ์และหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูการติดตั้งรถคันนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโช๊คใหม่นะครับที่จะมีให้2ชุดนะครับซ้ายขวานะครับก็จะมีรหัสบอกนะครับว่าไหนซ้ายไหนขวานะครับส่วนตัวนี้มันจะปิดนุ่มมากๆเพราะมันจะมีตัวดูดนะครับเนี่ยฮะจะเป็นตัวดูดของมันนะครับที่จะมาใส่แทนตรงนี้นะครับเวลาลงมามันก็จะลงไม่แรงแล้วนะครับมันก็จะลงเบาๆมันก็กรึ๊บเข้าไปเลยมันมีตัวดูดเหมือนพวก BM นะครับนอกนั้นก็เป็นชุดสายของ Pajero นะครับพวกกล่องแคนบัสต่างๆแล้วก็อุปกรณ์การติดตั้งที่เป็นชุดสายตรงรุ่นของตัว Pajero ทั้งหมดนะครับรวมถึงกล่องควบคุมนะครับที่มีกล่องควบคุมมานะครับที่จะถูกติดลงไปในซ่อนไว้ด้านในของตัวฝาด้านหลังของเรานะครับพร้อมขายึดตัวดอกจอนต่างๆชุดสายนะครับสำเร็จทั้งหมดเลยนะครับมาคุยลื้อเขาหมดแล้วนะครับช่างยังไม่ได้ติดเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรอีกมีลำโพงด้วยนะฮะลำโพงไม่ส่งสัญญาณเสียงกิ๊กกิ๊กนะครับรวมถึงปุ่มนะฮะปุ่มที่เป็นไว้ปุ่มที่จะอยู่ทางด้านหน้านะครับแทนปุ่มของ Pajero นะฮะก็จะมีปุ่มมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังที่จะทำการเจาะสายลงไปนะครับอาจจะมีตำแหน่งติดตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตรงนี้เดี๋ยวลงตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะตำแหน่งลงให้อีกทีนึงนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับข้อดีของตัว Pajero ฝาท้ายของมันคือจะมีระบบดูดนะครับเหมือนพวกเบส BM นะครับทำให้มันลงมาเบาแล้วก็มีระบบดูดขึ้นไปคึบนะครับทำให้มันนิ่มนวลมากๆนะครับเดี๋ยวหลังจากติดตั้งเสร็จผมไว้พามาดูนะหรือว่ามารีวิวการใช้งานนะครับของตัว Isuzu Pajero คันนี้ให้ได้ชมกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราพบกันหลังจากติดตั้งเสร็จดีกว่าครับ